เป็นเท้าของขาไหลและกระบังครับแล้วก็ผมถ่ายดูครับว่าที่นี่ครับเป็นแอร์บีทีเอสอยู่ครับงานค่อนข้างใหญ่โมโหเลยข้างในงานนะครับข้างหน้าเป็นของหน้ากระบังนะครับผมที่มหาลัยเลยที่ผมได้นี่อันนี้ของมหาลัยธรรมศาสตร์นะครับนี่อันนี้ก็ดิวมอปลายอันนี้มอปลายครับอันนี้ผมอันนี้มีทุกคณะเลยนะในมหาลัยนู่นนะผมของหน้ากระบังมันก็โอ้ขนาดมหาลัยและกระบังนี่คนเยอะสุดตัวเลยนะรอบๆงานคนเยอะมากเยอะมากเลยบอกตามตรงได้ก็ตอบคนเยอะมากเลยวันนี้คือคณะคุณศาสตร์นะผมจะบอกอันนี้นี่คนที่เรียนสาวดีสนิทแล้วก็ศิลปศาสตร์ก็เรียนด้วยเหมือนกันอันนี้ก็คือตอนนี้ต้องไม่ให้สูงเท่าไหร่สัตว์เจอครับสวัสดีครับตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะครับก็มีก็มีข้าวตอนเข้าบางช็อตผมไม่ได้ถ่ายผมลืมถ่ายแล้วผมนี่เป็นแพทย์เภสัชนะตอนแรกผมลืมบอกว่าเขาเนี่ยเป็นที่จุดฝึกอาชีพอ่ะโอ้มีหลังเรียนมากเอ้ยมีหลังมากเลยนะเดี๋ยวมันจะมีอีกตอนเดือนพฤศจิกาผมก็คือเขาเรียกว่าเป็นหาวเกิดที่ลักกระบังก็เดี๋ยวผมจะไปรอบหนึ่งโอเคตอนนี้คนเยอะมากพอตัดแป๊บนึงอันนี้เป็นตารางเลยนะอันนี้วิทยาศาสตร์เนี่ยผมมีหลายคณะเลยเนี่ยคณะสถาปัตย์4ตรงพฤศจิกาก็เดือนหน้าพอดีอันนี้คือเปิดที่มหาลัยนะครับเนี่ยมันจะมีบางคณะที่เปิดไปแล้วไปที่ต่อไปกันเลยตรงนั้นก็มีอีกนะเดี๋ยวไปดูกันมีของขายอยู่นะครับผมแล้วก็มีหลายคณะเลยพอไปที่บางช็อตผมไม่หาเนี่ยผมเซ็นไปแล้ว2ที่ตอนนี้คือศิลปากรแต่ว่าตรงนี้มันกลายว่าเขาจะเซ็นผิดเหมือนกับว่าผมได้เขียนผิดช่องเขาได้เขียนห้าตรงนี้อันนี้ก็เป็นลาดกระบังนะครับส่วนตรงนี้คือเขาไม่ได้นะครับแต่ว่าตรงนี้ก็คือต้องไปตามจุดที่เขาบอกซึ่งคนเยอะมากครับผมไปนี้ตรงนี้ก็เป็นแผงผังหน้าบูธนะผมตัวนี้ก็ขายของหลายอย่างเลยนะทางวันนี้คนก็เยอะพอสมควรเมื่อกี้ตอนที่ผมเดินไปบูธไอ้ตรงหน้ากระบะตรงนี้ผมให้ดูที่มันเป็นคณะศิลปศาสตร์อะผมเจอดาราคนนึงผมไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะความประทับใจคนที่ผมดูแต่ผมขึ้นรูปไปดูที่ผมไปถ่ายรูปมาแต่ว่าไม่ได้ไปถ่ายรูปเขาพอดีเดินก็เดินไปก่อนซึ่งผมไม่รู้ท่านจะบอกก็รอดูไปได้กันนะไม่แน่ใจว่ะนี่แสดงโชว์นะผมตอนนี้ก็มีแต่ละที่เราตามก็จะมีแต่ละที่มันไม่เหมือนกันเลยนะครับอ๋อนี่ร้านขายของOne hour later ค่ะที่เขาเรียกว่าเนี่ยพนักงานทุกคนจะได้ดูถามได้ผมห้องดับนะคือห้องเนี่ยเขาจะพูดถึงเราประกอบคณะอะไรครับแล้วก็ผมก็ได้ใบของมหาลัยนี่มาแต่ผมไม่ดูของมหาลัยเอ้ยกลับหัวราชภัฏนะครับนี่แล้วผมก็ได้พวงกุญแจของมหาลัยนี่มาด้วยนี่สวยขนาดโอเคไปกันต่อนี่ห้องขาวนะผมอันนี้ห้องถอดอันนี้ก็
ดูคลิปในการนะครับผมเรียนคณะวิศวะมีหลายที่เลยครับตอนนี้ไปกันต่อคนเยอะครับผมมาดีก็ถ่ายหมดจะเป็นไปไม่ได้ครับเพราะคนมันเยอะมากจริงๆแล้วก็นี่คือสะสมแต้มสอบติดโอ้โหคนเยอะมากกันนะตอนนี้เนี่ยระยะขาหมุนแล้วกันนะตรงก็มีตรงเวทีอีกเสียดายผมเจอมันตันแต่ไม่ได้ขอถ่ายรูปพอดีว่าคนมันเยอะครับผมขอถ่ายด้วยนะที่ไม่มีรูปถ่ายคู่มาให้ดูนี่คือประกอบธุรกิจอาชีพคณะแพทย์นะผมว้าวนี่อะไรเนี่ยนักวิทยาศาสตร์อ๋อนี่คนหนุ่มน้อยนะครับผมโอเคนะครับผมสวัสดีครับ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 โอเคผมถ่ายรูปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคมาถอดนะผมเมื่อกี้โอ้ยตรงนั้นก็มีเป็นตัวขาด A few minutes later เกิดเรื่องนะครับท่านผู้ชมผมทำไปอันเนี้ยหายครับก็เลยต้องไปเอาไฟใหม่มาเริ่มใหม่เลยครับผมจริงจริงสู้ใหม่ 2,000 years later พบกันแล้วครับเพื่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปแลกเป็นเกียรติบัตรกันนะครับกับรอบการสดครับแล้วก็เสร็จนาทีนะผมได้เกียรติบัตรแล้วนะผมโอเคแต่ว่ามันจะอัพโหลดเกียรติบัตรได้1พฤศจิกายนนะครับผมโอเคงานนี้ก็สุดยอดเลยผมมีทุกมหาลัยเลยครับก็เขาจับวันนี้วันเดียวนะก็ใครที่มาก็ถือว่าดีเขาคิดว่าได้รู้ว่าตัวเองชอบคณะอะไรอยากเข้าอะไรครับผมไปมาแล้วแต่วันนี้ผมร่วมกิจกรรมอะไรมาอะไรอย่างไรก็ถือว่าสุดยอดงานนี้สุดยอดมากแถมผมเชิญมันผ่านด้วยน้องจะได้จะไม่ได้ถ่ายรูปกับพี่เขาแล้วก็แค่เจอก็ดีครับนี่คือบรรยากาศงานนะครับผมตอนนี้งานยังไม่เลิกนะตอนนี้เพิ่งบ่ายสามงานเริ่ม6 โมงเย็นโอ้ยผมรู้ไหมผมเนี่ยเดินมา5 ชั่วโมงเต็มครับว้าวแทบจะไม่ได้นั่งเลยแหละนั่งแบบน้อยมากอ่ะโอเคนี่ก็เป็นบ่ายโอ้โหรู้ไหมผมได้กระเป๋ามาเยอะเลยเออโดนป่ะตรงนี้ก็มีอาหารกินโอเคชั้นนี้เป็นชั้นอาหารนะก็เดี๋ยวไปหาดูก่อนว่ามีอะไรกินหรือเปล่าโคตรหิวนะครับไม่ได้กินอะไรเลยโอ้ยตรงนี้ก็เป็นข้างในครับผมตรงนี้ก็เป็นร้านขายของนะนี่ก็เป็นศูนย์อาหารที่เขาว่าผมจะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าอ๋อนี่ไงที่นั่งก็มีอาหารเหมือนเดิมโอ้ยโคตรเหนื่อยเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามีอะไรกินสำหรับคลิปนี้ครับผมก็มาเป็นเพื่อนเขาที่กระตุ้นนะขอเจอกันท่านนี้กันนะผมถ้าชอบจะรีบสุดออกมาอยากเข้ามาท้ายคลิปนี้ด้วยนะผมไม่ต้องคุยกันเลยผมที่ท่าเขาคุ้นที่มาจากผมนะครับท่านใครที่ได้ในน้องของนี่ไปแล้วครับผมครับบ๊ายบาย